้าวเดี๋ยวไปท็อปปิกต่อไปนะครับเรื่องของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะเป็นประเด็นที่2ของเราวันนี้นะครับครับส่วนเรื่องของใบแดงของมานี่เนี่ยเราไปขอกลับมานิดนึงใบแดงของมานี่เราไปดูทัศนะโค้ชของทางฝั่งลิเวอร์พูลครับแล้วก็ทางฝั่งแมนซิตี้คือเรื่องนี้เป็นประเด็นร้อนนะถูกต้องออพูดกันหมดเลยนะครับไปดูทางเจอร์เก้นคล็อปก่อนครับนะฮะไปดูกันเลยครับนี่มาเพลมาปั๊บนี่เจอร์เก้นคล็อปบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นใครๆก็คงรู้นะครับอ้าวเบลขอบสนามเอาหน่อยสันดิโอไม่เห็นผู้สัมประตูเขาสนใจแต่ลูกบอลและพยายามเข้าถึงบอลให้ไวที่สุดนะแล้วก็มันจบไวไว้เดี๋ยวก็ได้แล้วเปลี่ยนเป็นแล้วนั่นก็เป็นที่มาของใบแดงพวกเราก็คงไม่สามารถไปเปลี่ยนอะไรแล้วหวังว่าผู้สัมประตูคงจะไม่บาดเจ็บเป็นอะไรมากนะครับขอโทษนะเจอกันครับที่มันอมขอดแล้วผมคิดว่ากระดูกไม่ได้หักหรือล่าซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่ดีมากครับแล้วก็เราหวังว่าให้เขากลับมาสนามได้ไวที่สุดเพราะเขาเป็นผู้เล่นที่สำคัญสำหรับทีมนะปวดฟันเลยแน่นอนครับผมคิดว่ามันมาเล่นตั้งใจทำนักไม่ได้ตั้งใจทำนักคู่แข่งเขามองแต่ลูกบอลไม่เห็นเอดิสันมีเข้ามามันเป็นการปะทะที่รุนแรงจบแล้วโอเคครับนี่ก็เป็นความเห็นของทั้งสองฝั่งนะครับผมแกรี่เนวิลนะอันนี้ก็สายโหดอยู่แล้วเวลาทวิตทีอันนี้ซิลอันนี้ซิลเนวิลเอาไปดูฟิลิปเนวิลก่อนฟิลิปเนวิลบอกว่าไงฮะเขาบอกว่าเป็นไปแดงแน่นอนสำหรับผมตัดสินที่มากจอห์นมอร์ดเฮ้ยแอมแฮไอ้นี่เขียนใช่ไหมมันเขียนทั้งแมนยูเขียนทั้งเอเวอร์ตันนี่เคยอยู่ทั้งแมนยูและเอเวอร์ตันอันนี้เขาเรียกว่าถือหางอย่างชัดเจนไหมครับพี่ยุนครับคนนี้น้องนะแต่คนพี่เห็นอีกแบบใช่ใช่ใช่มีไหมไหนมีผู้น้องแต่คนพี่แกรี่เนวิลเนี่ยบอกเลยบอกว่าจูนาธานมอสทำให้เกมมันเสียอรรถรสไปเลยควรจะเป็นใบเหลืองก็พอแกรี่นะอันนี้แกรี่นะอันนี้แกรี่ลินิเกอร์ส่วนลินิเกอร์รับผมบอกว่าเป็นการตัดสินใจที่แย่มากไรเหตุผลสิ้นดีรับผมจากแกรี่ลินิเกอร์เฮ้ยแต่ผมคิดว่าแกรี่ลินิเกอร์เองอาจจะมีอะไรกับทางจอห์นมอสนิดนึงนะเพราะว่าเขาไปทำอะไรกันครับไม่เพราะว่าทุกครั้งที่โจนาธานมอสผมมีอะไรตัดสินในสไตล์แบบนี้ผมสังเกตหลายครั้งละแต่ไอ้นี่มีแสดงว่ามีมีซัมติงนิดนึงอาจจะมีแบบนิดนึงโจนาธานมอสเคยไล่เชมิบอดี้ออกจำได้ไหมที่วันเจอเวสแฮมเกมเจอเวสแฮมที่เสมอ 2-2 ใช่เจอเวสแฮมนะฮะวันนั้นคอมเมนต์จากแกรี่ลินิเกอร์ก็ดุเดือดพอสมควรเหมือนกันดุเดือดแบบนี้เลยครับก็ประมาณนี้นะมีมาร์คเคทเทนเบิร์กส่วนนี้แกไปดูทำงานที่ซาอุอ่ะใช่ไหมซาอุแกก็บอกว่าจอห์นมอสผิดนะบอกว่าจริงๆไม่ต้องถึงขนาดใบแดงหรอกผมก็เห็นเหมือนกันครับผมคิดว่าน่าจะประมาณสักใบเหลืองอะไรนี้นะคือจริงๆก็เสียงแตกนะเพราะหลายคนก็อย่างอองลีก็บอกว่า50-50ครับส่วนดอนทัชชิสันคนนี้ก็เคยอยู่ทั้งเอเวอร์ตันแล้วก็ลิเวอร์พูลเหมือนกันครับผมนี่แกแปะทวิตเตอร์แบบแปะไอ้ที่เขียนกฎอะแปะพวกหนังสือกฎในทวิตเตอร์บอกว่าอันนี้คือโพสให้ดูเลยโพสให้ดูเลยบอกว่าจอห์นมอสตัดสินใจถูกต้องแล้วใบแดงจบนะเนี่ยไม่หรอกเพราะว่าถ้าตามกฎมันตายตัวใช่ตายกฎยกเท้าสูงรุนแรงใช่ใช่ส่วนล็อบบี้ซาเวที่บอกว่าบ้าหรือเปล่าจอห์นมอสมันไม่ใช่ใบแดงแล้วก็ล่าสุดลิโอเฟอร์ดินานแกก็ไม่เห็นด้วยกับใบแดงนะแกโพสรูปสมัยแกกระโดดถีบหน้านักเตะเชลซีอะบอกนี่ดูจอห์นมอสไอ้ที่ผมทำเนี่ยไม่ฟาวด้วยซ้ำนะแต่มันจริงๆแต่จริงๆมันก็คือเป็นหลากหลายความเห็นนะใช่หลายความเห็นแต่ว่าผู้ตัดสินก็ตัดสินไปแล้วนะครับไปเกียรติเขาอ่ะไปดูที่อีกประเด็นหนึ่งนะครับครับผมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มเริ่มแล้วกลับมาเตะกันอีกครั้งบอลลังสัปดาห์ทีมใหญ่ๆเนี่ยขยับไปเตะวันเสาร์กันหมดนะคุณยุทธนะครับนะครับเพื่อที่จะให้มีเวลาพักผ่อนใช่ซึ่งเมื่อก่อนพรีเมียร์ลีกเนี่ยไม่เคยเห็นอย่างนี้นะไม่เคยเอื้อเมื่อก่อนมันจะแบบว่าสลับกันเนาะเมื่อก่อนเดี๋ยวป๋าออกมาโวยเดี๋ยวมัวออกมาโวยอะไรอย่างนี้ให้กูเตะวันจันทร์อะไรอย่างนี้แต่ลีกใจเย็น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 มีสมบัติออกมาด้วยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูเพจตัวเองแต่ลีกแต่บอกอังกฤษช่วยแต่ลีกอื่นช่วยยิ่งกว่าอังกฤษนะลีกอื่นคือให้เตะวันศุกร์เลยให้เตะวันศุกร์เลยได้พักส่วนใหญ่ก็จะต้องช่วยนะสโมสรของประเทศตัวเองเพราะว่ามันมีผลต่อสัมประสิทธิ์ของลีกใช่สัมประสิทธิ์ของสโมสรแต่ละทีมด้วยนะครับโปรแกรมที่น่าสนใจมีอะไรบ้างมาดูกันนะฮะคือวันอังคารใช่อาเบลเชิญครับผมเชลซีกับคาราบาก 1:45 ครับโอลิเวียกอสสปอตเตอร์กับสปอร์ติ้งลิสบอน
เบนฟิก้าเจอกับ CSKA มอสโกนะฮะบาเยิร์นเปิด Allianz Arena ตอนนี้ไม่ได้ขออภัยครับครับผมคาร์ทัมโรม่าเจอกับอาเลติโกมาดริดแล้วก็แมนยูครับเปิดโอลด์ทราฟฟอร์ดเจอบาเซิลนะฮะบาซ่าในคู่นี้จะเป็นบิ๊กแมตช์ของวันอังคารนะเป็นการรีแมตช์กันนัดชิง UCL ปี2015ใช่มั้ยพี่ใช่ถูกต้องถูกต้องครับผมรองแชมป์ลาลิก้านะฮะบาซ่าจะเจอกับรองแชมป์ UCL เมื่อปีที่แล้วยูเวนตุสยูเวนตุสแล้วก็เซลติกเจอกับปารีสแซงแชร์แมนเราพูดคุยกันสัก2คู่สั้นๆโดดเด่นนะดูทัศนะของกูรูในวันนี้นะฮะครับคุณยุทธชัยนะครับคนแรกครับผมบาซ่าจะยูเว่ครับพี่บาซ่ายูเว่เป็นไงฮะบาซ่าเสียเนย์มาไปคนนึกว่าจะเสียทรงนะไม่นะแต่กลับดีโอ้เมื่อคืนใช่ไหมเมื่อคืนกดไป5ดำนกแก้วไป5 0เมสซี่นี่อย่างไรโอ้โหคือต้องยอมรับว่าบาซ่า3ตัวบนเนี่ยโซเลสยังดีอยู่เฮ้ย3ตัวบนผมขอไม่ใช่หวยไม่ใช่หวยพี่ไม่ใช่3ตัวบนแข่งการเล่นอ๋อผมนึกว่าหวยดีอยู่ครับนะโซเลสดีอยู่แต่จุดนึงเนี่ยอย่างเมื่อคืนเดลโลเฟลโดนวิจารณ์แล้วพอปรับเดมเบเล่ที่ตัวใหม่มาเนี่ยดีขึ้นไหมแล้วมี1แอสซิสต์ด้วยเพราะฉะนั้นการสลาดเห็นเดมเบเล่เป็นตัวจริงเลยเป็นตัวจริงเลยครับผมแล้วยูเวนตุสไหมฮะยูเวนตุสเสียโบนูชี่ไปเกมไม่ปึกต้องยอมรับแล้วก็ตัวขาดเยอะเคดีล่าก็ลงไม่ได้นะฮะมาคิซิโอแล้วก็ต้องรอเช็คฟิตมาสุขิดผมว่าบาซ่าน่าจะล้างแค้นได้นะบาซ่าน่าจะล้างแค้นได้อ่ะมาที่เดอะนัทซันบทแม็กคู่นี้ฮะมองไงครับผมเป็นคล้ายๆกันนะคือบาร์เซโลน่าโอเคละไม่มีเนย์มาร์แล้วแต่เขาก็ไปแล้วก็ต้องเริ่มใหม่แต่ตราบใดที่บาร์เซโลน่ายังมีเลโอเมสซี่อยู่อ่ะพวกเขายิ่งได้เล่นในคัมดูด้วยยังไงพวกเขาก็เหนือกว่าคู่แข่งอยู่แล้วนะครับแล้วบวกกับยูเวนตุสเนี่ยคือสภาพทีมก็คือไม่ได้พร้อมเลยมากแล้วก็มาเยือนบาร์ซ่าด้วยก็มองว่าบาร์เซโลน่าก็น่าจะเก็บชัยชนะได้ผมเห็นโดยทั้งพี่ชุดและพี่นัทเลยครับผมบาร์ซ่าแม้จะขาดคูตินโญ่นะไม่น่าเชื่อว่าจะแบบลวดผิดกับมาดริดที่ทีมแม่งเดี๋ยวบาร์ซ่าขาดคูตินโญ่คูตินโญ่นี่คืออะไรไอ้พี่บาร์ซ่าได้ขาดเนย์มาร์ทำไมต้องทำร้ายทีมพี่ขนาดนี้จะเอาไปอีกคนนึงเหรอเนี่ยนี่ขนาดไม่ตั้งใจจะเป็นทำร้ายโดยไม่ตั้งใจเลยขาดเนม่าขาดเนม่านี่เบลเหมือนนึกว่าได้คูตินโญ่นึกว่าได้แล้วนึกว่าย้ายแล้วกำลังนึกว่าขาดว่าแฮลคูตินโญ่หรือเปล่าไม่ได้มาอ๋อไม่ใช่ขาดเนม่าไปไม่น่าเชื่อว่าไม่ส่งผลครับผิดกับมาดริดเลยทีมมันฟูฟูหรือว่าอยู่มาสะดุด2แมตช์ติดผมแล้วอย่างยูเวนตุสเนี่ยทางกองหลังไอ้นี่กับทีมแตกไอ้ครับผมย้ายไปโมดูชีย้ายไปอยู่มิลานอีกไม่ตึกเหมือนเดิมแล้วก็ผมเชื่อว่าบาร์ซ่านั้นทีนี้จะล้างแค้นแล้วไม่ได้ล้าง 1-0 ด้วยอาจจะมากกว่านั้นล้างสะอาดเลยฮะล้างสะอาดล้างเช็ดนะฮะอีกคู่นึงเซลติกนะฮะจากสกอตแลนด์ครับนะครับจะเจอกับเปแอชเชนะฮะครับผมคู่นี้เปแอชเชจัดมาเต็มเลยทีเดียวเซลติกต้านไหวไหมคุณยุทธเซลติกนี่มียอดกุนซือคุมอยู่ไอ้แต่มีแต่เซอร์นะมีแอบไทยอินด้วยอ่ะอันนี้คืออดีตแอบไทยอินอดีตกุนซือไร้ไพ่ในสกอตนะเพราะว่าเปเชเนี่ยนะฮะไปยังไงจ่ายไป400ล้านยูโรเนี่ยก็เพื่อการนี่แหละเอ็มบัปเป้180เนย์มาร์220ถ้าแพ้เซลติกนี่งานเข้าเลยนะก็นั่นน่ะสินะก็มองว่าแต่อาจจะยังติดๆกับขัดครับผมเชื่อว่าสุดท้าย3แต้มของเพราะล่าสุดนี่ขนาดเจอเมสในลีกฝรั่งเศสกดไป 5-1 เออเจอมสบายเมสแตกกันเลยทีเดียวแล้วยิงครบด้วยเบลทีมเมสเบลทีมเมสแตกแตกกระจายแตกไพ่เออผมขอรายงานน้องชายนี้นะครับผมอะไรผมบอกทีมแม่ฝ่ายอาจจะฟังว่ามีคำอยากว่าขอใครด้วยนะครับคุณผู้ชมหลังเนี่ยซอโซต้องมาหน่อยทีมแม่ก็มีซอโซ่ด้วยเอาง่ายๆพูดทีสะดุ้งเพราะภาษาคนผมใจหายวาบเลยอ้าวไปตาเป็นไงเอเชของผมยังคือเซลติกเวลาเล่นในบ้านอ่ะยิ่งในแชมเปี้ยนลีกมันเหมือนมีพลังแฝงเหมือนกันนะแบบว่ามาแบบมักจะทำได้ดีสมัยก่อนเจอบาร์ซ่าเคยสะดุดนะเคยแพ้นะใช่เมื่อก่อนบาร์ซ่าเคยเป็นคือบรรยากาศของที่สนามย่าของเซลติกอ่ะถือว่าเป็นเหมือนผู้เล่นคนที่12ของทีมอ่ะแต่เปเชคือมาตรฐานเหนือกว่าจริงเชื่อว่ามันก็น่าจะมีโอกาสมีมุมที่จะหลุดเสมอได้แต่ว่าถ้าจะให้เลือกชนะผู้ชนะจริงๆอ่ะต้องเป็นเบลเชนนะแต่ว่าไม่ง่ายแต่ชัวร์ไม่ง่ายอ่าโอเคนะครับเบลกี่เม็ดผมเชื่อว่ากี่เม็ดคือไม่ต้องถามเลยเซลติกไม่น่าจะสู้ได้เอางี้ดีกว่าผมก็เปลี่ยนเป็นคำว่ากี่ลูกดีกว่ามันจะดูปลอดภัยกว่าพวกเรานะเบลกี่ลูกผมอยู่ปารีสไม่ต่ำกว่า3อ่ะ3ลูก3แม็กก็ผม3ประตู3ประตูโอเค
เออใจหายเลยทีเดียวนะครับพี่ว่ากี่เม็ดครับพี่ว่าลูกสี่ลูกดีกว่าฮะเอาไปดูอีกวันนึงไปดูวันพุธนี่วันพุธนี่เป็นโปรแกรมของวันพุธนะครับผมลิเวอร์พูลเซบีย่านี่เขาไม่เตะ UCL มาเท่าไหร่นานหรือยังฮะเขาจะลืมบรรยากาศวีโฟเราไม่เป็นแล้วแมนยูเหมือนกันนี่ว่าอย่าไปว่าเขาเดี๋ยวเข้าตัวนี่เราด้วยเราด้วยเข้าตัวโอเครอไม่ดูเลยรอไม่ดูเลยกูก็ไม่ได้ไปดีกว่าใจเย็นดิเอ็นดูรู้ทางนิดนึงจะเล่นเขาอ่ะมีปอร์โต้กับเบซิกตัสครับผมมาดริดกับอาเวลนะครับชักเตอร์เดนกับนาโปลีมาริบอร์สปาร์ตักมอสโกนะครับไลป์ซิกกับโมนาโกสเปอร์กับดอร์ทมุนด์ครับนะฮะแล้วก็เฟนูตกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อ่ะคุณยุทธลิเวอร์พูลเจอเซบีย่าอันนี้เป็นรีรันของยูฟ่าซุปเปอร์ยูโรปาลีกล้างแผลยูโรปาลีก2ปีที่แล้วแต่ผมว่าลิเวอร์พูลกินสบายเซบีย่าไม่แข็งเหมือนเดิมแล้วเออไม่เหมือนเดิมผมว่าเป็นผลเรื่องความแข็งแกร่งครับเสียบีโตโลไปนะแล้วก็ตัวทดแทนก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแล้วก็ส่วนลิเวอร์พูลโอเคแหละการที่แพ้มา 0-5 มานำให้เจอเก้นครอปและลูกทีมจะมาโฟกัสเกมนี้แล้วคุณยุทธจะกลับมามีชื่อด้วยไปลุ้นตัวจริงไหมลงไหมพี่ว่าลงไหมตัวจริงเพราะ3ตัวบนยังได้อยู่ไงสามตัวบนเลขเว้นดิเว้นให้เขาเล่นเลยพี่ตัดรอเบรกกันที่แล้วนะทุกคนรอเล่นหมดเลยถ้าตัวเองดักเขาที่เขาจะเล่นไงสามกองหน้าโอเคโนมาเน่ซาร่าแล้วยิ่งมาเน่ต้องยิ่งต้องใช้เพราะเดี๋ยวจะไปติดโทษแบนในเกมลีกไงเพราะฉะนั้นคุณเยอะมีเหตุผลผมว่าน่าจะชนะแต่ว่าด้วยความที่ไม่ได้เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกหลายปีต้องปรับตัวสักลูกหนึ่งสูสีเบียดไปแต่เกมลักษณะอย่างนี้เนี่ยเซบีย่าจะเคี่ยวนะจะเคี่ยวนะเซบีย่าต้องยอมรับว่าเกมเยือนเขาก็มีปัญหาอยู่เขาเป็นทีมที่เขายังมีปัญหาอยู่พอสมควรนัดบ้างลิเวอร์พูลเซบีย่าเป็นไงคือเซบีย่าเป็นทีมที่เคี่ยวเวลาเล่นฟุตบอลสโมสรยุโรปนะแต่ต้องเป็นยูโรป้าไม่ใช่ UCL UCL จะมีปัญหาเวทีการออฟยูโรป้าจริงไม่ชินเซบีย่ามันต้องยูโรป้านะไม่ใช่นะแล้วลิเวอร์พูลก็คือหลังจากแพ้ในเกมที่แล้วมาขออภัยฮะมันดีด้วยเล่นในบ้านของตัวเองเป็นโอกาสดีที่จะกลับมาได้แล้วตัวเล่นก็ถือว่าค่อนข้างฟูลทีมแนวรุกก็แน่นอน3ประสานนะครับทั้งมาเน่ซาร่าแล้วก็ฟิมิโน่แล้วก็อาจจะมีคูตินโญ่ลงมาถ้าสถานการณ์ไม่เป็นอย่างที่คาดคิดก็ได้ครับผมก็ดูแล้วเล่นในบ้านตัวเองลิเวอร์พูลน่าจะเก็บ3คะแนนเอาเรื่องเอาชัยได้ครับผมนะเบลไปไงฮะถ้าย้อนไปตั้ง2ปีก็เมื่อก่อนเซบีย่าเขาทั้งหมดจะไม่หยิบมันมีเทคที่เป็นโค้ชเก่งๆคุมนักเตะเก่งๆเขาย้ายไปแล้วได้ไหมพี่เป็นไงเชนะไปแล้วเนี่ยมองว่าเซบีย่าไม่เหมือนเดิมฤดูกาลที่แล้วก็มาแพ้เลเซอร์นะสองเกมยาวเยือนตกรอบผมคิดว่าน่าจะลิเวอร์พูลอันนี้ถึงยังไงก็คิดว่าลิเวอร์พูลน่าจะเฉือนโอเคส่วนสเปอร์กับดอทมุนในกลุ่มที่แข็งที่สุดกลุ่มหนึ่งในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลนี้นะครับเปิดเรียกออกมาเยือนไหมครับเนี่ยออกมาเยือนแกมลี่เขาเรียกเตะสนามกลางสนามกลางไอ้สเปิร์เหมือนเตะนัดชิงนะสเปิร์เจอดอทมุนครับผมคุณยุทธสเปิร์เตะเบมบรีมา2นัดยังไม่ชนะแพ้เชลซีผมว่าชนะเกมนี้แหละผมก็สั่งหอนใจว่าจะชนะเกมนี้นะเพราะดอทมุนอ่อนไปเยอะเสียเดมเบเล่ไปในช่วงวันท้ายแล้วซื้อตัวเข้าไปไม่ทันไปได้ตัวดาวเยาวชนซิตี้ซึ่งแบบยังไงคุณคาดหวังไม่ได้อยู่แล้วอีกคนรู้สึกใครอ่ะยาโมเรนโก้ใช่ไหมก็มีได้ยาโมเรนโก้มาตัวนึงแล้วก็ยังทดแทนยากครับผมส่วนทางด้านของสเปอร์เน้นแล้วแฮร์รี่เคนพ้นสิงหาละพ้นสิงหาปุ๊บยิงทีมชาติวันที่1กันยาเหลือชาติมากใช่จริงพอปฏิทินเปลี่ยนปุ๊บเคนบอกยิงเลยเกมเอเวอร์ตันเกือบแฮตทริกแล้วทั้งที่ก่อนหน้านั้นในเดือนสิงหาคมเกมก่อนเกมที่ยิงอ่ะชนเสาชนเสาก็นำเลยเชลซีชนเสานั้นนี่ก็เส้นเสาก็หนักนะแต่ว่าพอเข้ากันยาปุ๊บยิงเลยอย่างเดียวทันทีแกเป็นน้องชายของคุณพิพัฒน์เขาได้กันยานึกว่าพิพัฒน์พันเนียงเล่ยไม่ใช่ไม่ใช่นะสเปอร์ชนะได้ดอทมุนชนะนะชนะได้นัดเป็นว่าสเปอร์เป็นยังไงเห็นสเปอร์เรารู้สึกนึกถึงตอนที่อาร์เซนอลมาเล่นแชมเปี้ยนลีกแล้วใช้เวมบลีย์เป็นเจ้าถิ่นแล้วผลงานห่วยมากจนต้องกลับไปใช้แฮร์รี่เหมือนเดิมแล้วผลงานดีนะก็ยังมองว่ามันไม่มีความเป็นเจ้าบ้านในการในการเจอกับดอทมุนซึ่งมันมีผลนะมันมีผลนะความเป็นเจ้าบ้านเนี่ยยิ่งกับฟุตบอลสโมสรยุโรปแบบตัวแทนของประเทศด้วยเนี่ยมันมีผลจริงๆที่ไม่ได้ใช้สนามของตัวเองดอทมุนเนี่ยขาดเยอะนะที่ไปเช็คล่าสุดเจ็บประมาณ 5-6 ตัวนะครับแต่ว่าก็ยังมองว่ามีโอกาสที่จะบุกมาเสมอสเปอร์ได้ครับผมยังมองไปที่ดอทมุนมากกว่าเบลเป็นไงฮะผมคิด
เหมือนคล้ายๆพี่นัทคิดว่าสเปอร์ไม่น่าจะชนะมันสเปอร์เล่นในเวมบลีย์ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ผมว่าสเปอร์ไม่ต่างอะไรกับมาเตะนัดชิงยูไอ้นะนัดชิง FA Cup เลยป่ะอะประมาณนั้นใช่ไหมมาเตะที่เวมบลีย์อะไรเงี้ยมันเหมือนไม่ได้เล่นในบ้านเตะอาจจะชินกับสนามของอะไรนะแล้วไวแฮมเลนครับอ่ะแต่ผมมองว่าทอร์นาเมนต์สเปอร์น่าจะมีประสบการณ์ในระดับยุโรปมากขึ้นเรื่อยๆทุกฤดูกาลฤดูกาลนะแล้วก็เกมนี้เขาน่าจะทำผลงานได้ดีนะน่าจะไปปรับไปอะไรกันมาพอสมควรแล้วแหละเพราะว่าถ้าไปฝังสมองหรือว่าเล่นในเวมบีเล่นในเวมบีก็มันก็จะมีปัญหาแบบนี้นะครับก็ต้องปรับการผมว่าสเปอร์น่าจะเอาชนะได้นะส่วนคำถามประจำสัปดาห์นะครับเหมือนเดิมฮะย้ำอีกสักรอบนึงเลยอยากแจกเลยเอิญอ่านี่เป็นพรีเซนเตอร์ของเราฮะเบลขอบสนามพวงกุญแจ เดี๋ยวท้ายรายการนะครับผมจะถามเรื่องของคำถามว่าในฤดูกาลนั้นๆนะครับใครเป็นดาวซัลโวพรีเมียร์ลีกมี5ข้อ5ข้อให้เบลกับนัทช่วยกันนะครับได้กี่ข้อระดับเบลกับนัทมานี่ครับผมวันนั้นเบลก็เดาะบอลแพ้พิชชี่ไปแล้วนะครับผม ดูนี่คุณเอาใครไปอยู่กับทีมผมอย่างเงี้ยแล้วผู้หญิงอายมากแล้วพิชชี่เดาะแบบโป๊กปากโป๊กปาก5ทีชนะเบลครับผมนะฮะเอาไปอีกเรื่องต่อไปเลยเอาอ่านคอมเมนต์อ่านคอมเมนต์อ่านคอมเมนต์นะฮะบางคนบอกว่าถูก3ข้อโอ้ดูถูกเบลอ่ะเบลคนเดียวก็5แล้วไม่ได้เก่งขนาดนั้นเอาละเอาละพี่นัททำอยู่เพจไหนเพนเพจเดินนัดซัดหมดแม็กเดินนัดซัดหมดครับผมซัดหมดแม็กนะฮะแต่ว่า KFC นัดไม่ซัดเลยนะครับผมแม็กไปถึงแม็กปืนอะไรไม่ใช่แม็กโดนัลด์แม็กไม่ใช่อ๋อโอเคโอเคนะบอกชาวเก้04แต่ลิเวอร์พูลน่ะ05เออมีคนถามคูตินโญ่เกลียดบาร์ซ่าแล้วจริงหรือไม่มีข่าวล่าสุดว่าคูตินโญ่เนี่ยงอนว่าบาร์ซ่าเนี่ยเหมือนกับแบบไม่จริงใจเท่าไหร่พยายามยุแยงให้เขาเนี่ยมาเล่นเกมกับลิเวอร์พูลมาหักใช่มั้ยหักกับลิเวอร์พูลแล้วสุดท้ายคุณไม่มีข้อเสนอจริงจังไม่ยืมประมาณมาจ่าย120ล้านมาจ่ายเบื้องต้น80ออปชั่นไอ้เจออย่างเงี้ยคุณจะบอกว่าแบบนี้ลิเวอร์พูลก็คงจะปล่อยยากแต่มันก็มีหลายกระแสนะกระแสก็นี่ก็มีว่าครอบครัวพ่อแม่คูตินโญ่ด่าลิเวอร์พูลบ้างอะไรโอ้เละเทะกันไปแล้วคือใครโกรธอะไรอะไรนะใครกลัวพ่อแม่ของคูตินโญ่มาด่าสโมสรลิเวอร์พูลครับผมลูกชายตรงเนี้ยแบบเราเช็คข่าวอะไรเงี้ยอ่านเราสนุกได้อะพวกนี้มันเขียนสนุกอะแต่ว่าจริงไม่จริงเนี่ยมันก็ต้องใช้วิจารณญาณด้วยแต่ข่าวล่าสุดรู้สึกตอนนี้คุณโยครอปเริ่มจะคุยกันแล้วนะใช่ใช่ใช่ครับผมถึงบอกว่าเดี๋ยววันพุธนี้คงยังมีชื่อในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกครับแล้วก็บอกว่าตัวนี้ไงเขาบอกมีพูดถึงเวลเบกหน่อยเป็นไงอู้ฟอร์มช่วงนี้ลงตัวจริงต่อเนื่องเลยนะเป็นไงอะเล่นดีนะก็ผมรู้สึกว่ายังไงเดียวคือเวลาเขาได้แอสซิสต์คือเขาเตะบอลแป๊กส่งให้เพื่อนเขาอย่างเงี้ยหรือแบบไอ้ลูกที่มงอ่ะมงชนหัวไหล่ตัวเองเข้าประตูเออคือมันคือคนธรรมดามันทำได้ที่ไหนแล้วนะใช่ไหมเออมงเอาหัวมงโดนไหล่เข้าประตูมันต้องเป็นระดับเทพเท่านั้นมีแมตช์นึงผมจำไม่ได้แล้วเจอใครที่แกเตะวืดอ่ะแล้วบอลมันชนขาหลักของแกข้างไปตั้งให้เพื่อนยิงนี่ไงมีที่มาราชมังเราได้เออมาราชมังจะพลิกไงแล้วล่วงเออล้มกอกไว้คือมันมีอย่างเงี้ยซีดานเทิร์นนะฮะสไตล์เขาสไตล์เขาเป็นจุดขายฮะครับผมบอกบาร์ซ่า VS ยูเว่เนี่ยโอ้โหสนุกมากแน่นอนนะครับครับเวสต์แฮมฮัตเตอร์ฟิลด์ครับคืนนี้จะมีปลดโค้ชไหมนะฮะถ้าแพ้ครับถ้าเวสต์แฮมแพ้ก็อาจจะไม่รอดนะผลงานเวสต์แฮมเขาเท่าไหร่นะยังไงนะเวสต์แฮมก็แพ้ทำมาล่วงเหมือนกันสามแล้วรวดยิงได้สองลูกสองเสียสิบใช่นี่เขาคืออันดับแย่กว่าพาเลทนะครับพาเลทติดลบ7แล้วแชมป์ลบ8อืมเขาเสียพาเย่ไปนี่ขนาดนั้นเลยฮะพาเย่ไปดีมากดีมากผมเกือบพูดชื่อดีมากดีแล้วดีแล้วดีแล้วไม่หรอกเพราะว่าสถานการณ์ของบิลิชเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องผลฟุตบอลมาเกี่ยวไงมันมีเรื่องของความขัดแย้งกับเรื่องของผู้บริหารมันก็เลยทำให้เหตุการณ์มันคือถ้าวันนี้นะไม่เข้าท่านะทั่วไม่เหลือเวสต์แฮมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ย้ายบ้านเราไม่ค่อยเวิร์กนะใช่ใช่ย้ายหนาไม่เวิร์กครับผมครับนะฮะบอกว่าเขาขยี้ทีเนี่ยสะเทือนทีมตัวเองด้วยนะครับบอกชอบฉากหลังมากครับเสื้อเลสเตอร์เห็นชัดสุดในกรอบรูปเห็นไกลๆน่าจะเป็นวาร์ดี้นะฮะถูกต้องอาการอิงเป็นไงเห็นเล่นยู23แล้วเจ็บซ้ำอ๋อเล่นแล้วเจ็บซ้ำครับผมน่ามีบอกจะน้ำหนักตัวเยอะว่าเห็นได้ข่าวแกอ้วนมากช่วงนี้ก็เจ็บไปนานพักนานมากอ่ะมีบอกเสียงพี่เอกดังมากนะฮะผมไม่รู้จะทำไงเหมือนกันนะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะพูดเบาลงนะฮะมีคนบอก
อะไรนะอย่าดูถูกโกแดนตัวจริงทีมชาตินะครับเขาไม่มีตัวเลือกแล้วราบสูตรหน้าอังกฤษที่ลูนี่ลูนี่ไปแล้วใช่ไหมอ่ะนะฮะก็ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าใครที่จะลุ้นพวงกุญแจนะต้องกดไลค์แล้วก็กดแชร์ในเพจด้วยนะครับแชร์ไลค์นี้ด้วยเปลี่ยนอะไรไหมเปลี่ยนเอาเป็นมือสุดท้ายคนละอันนะคนละอันอันนั้นไม่มีทางนี่เล่นคืนเราอ่ะเปลี่ยนมือสุดท้ายจังหวะโอเคนะครับ